ครับผมคลิปนี้ทีมงานโพสต์จะมาแนะนำนะครับหรือว่ารีวิวสินค้านะครับตัวเครื่องพิมพ์ไบเซปอย่างย่อนะครับเป็นเครื่องพิมพ์แบบความร้อนตัวนี้เนี่ยแบรนด์ Vpost นะครับโมเดลเนี่ยก็คือ VP58IC หรือ Z นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องพิมพ์แบบความร้อนนะครับตัวกระดาษที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษพิมพ์ไบเซปอย่างย่อแบบนี้นะครับหน้ากว้างเนี่ย58นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีตัดกระดาษอัตโนมัตินะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องต่อตัวสายไฟนะครับไปแหล่งจ่ายไฟเพื่อใช้งานนะครับก็ตัวนี้เนี่ยอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB นะครับก็คือเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือว่า USB นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของ Android Desktop นะครับรุ่น iMin Sunmi นี่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงไดรเวอร์นะครับเราแค่ต่อตัวสาย USB นะครับเข้าไปที่เครื่องพิมพ์นะครับถ้ามันเจออุปกรณ์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับระบบ Windows 10นะครับของระบบ Windows เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องลงไดรเวอร์ก่อนนะครับมันถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาที่เครื่องพิมพ์นะครับ อีกรูปแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับหรือก็คือแบบบลูทูธนะครับแบบบลูทูธเนี่ยก็รองรับเฉพาะของ Android นะครับโทรศัพท์มือถือ Android แบบนี้จะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นแบบโฟนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตนะครับตัวอย่างการใช้งานการพิมพ์นะครับทั้ง2รูปแบบเลยทั้งแบบมีสาย USBนะครับแล้วก็แบบไร้สายของเดี๋ยวผมจะต่อกับเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อแบบมีสายกันก่อนนะครับก็อันนี้เนี่ยผมเตรียมไว้2เครื่องนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยก็คือเป็น Vpost 58IIC นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองพิมพ์ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองมาดูกันนะครับว่าความเร็วการพิมพ์นะครับแล้วก็ความคมชัดของการพิมพ์เนี่ยมันจะออกมาแบบไหนนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน Postpost นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันผมจะกดชำระเงินอันนี้เครื่องซ้ายนะครับซ้ายมือฝั่งนี้เป็นของระบบ Android นะครับกับขวามืออันนี้ของ Windows นะครับเราลองดูความเร็วการพิมพ์แล้วก็ความคมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์สัก 2-3 สำเนานะครับลองดูความเร็วความพิมพ์นะครับเครื่องซ้ายนี่ Android นะครับแล้วเดี๋ยวลองดูของ Windows นะครับก็ประมาณนี้นะครับพวกรูปแบบไบเซ็ตนะครับถ้าเห็นว่ารูปแบบไบเซ็ตเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือมันแล้วแต่โปรแกรมที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็คือผมใช้กับระบบขายหน้าร้าน Postpost นะครับรูปแบบไบเซ็ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สำหรับแบบ USB นะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้เนี่ยก็ไม่มีตัดกระดาษอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องฉีกเองนะครับกับอีกรูปแบบนึงนะครับเป็น USB เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอามาใช้กับที่เป็นแบบโฟนแบบนี้นะครับถามว่าต่อสายได้ไหมก็ต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีพวกหัวแปลงนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับตัวสาย USB เนี่ยมันจะเป็นแบบเก่าอยู่นะครับไม่ใช่แบบ Type C นะครับอย่างเครื่องของผมเนี่ยเป็นแบบ Type C ใช่ไหมครับถ้าผมต้องการจะต่อแบบมีสายกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องหาหัวแปลงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือหาหัวแปลงเป็นแบบ Type C ก่อนหรือก็คือเป็นแบบเดียวกันกับดูชาร์จโทรศัพท์ของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยนะครับต่อไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่เครื่องเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการพิมพ์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูเครื่องฝั่งขวาตัวนี้นะครับใช้งานแอป Postpost เหมือนกันนะครับสักครู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็พิมพ์ได้เหมือนกันก็ลองดูนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้การเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีนี้เนี่ยเราจะต่อแบบไร้สายบ้างนะครับ
การต่อแบบไร้สายหรือว่าแบบบลูทูธนะครับก็ลองอย่างที่ผมบอกนะครับรองรับระบบ Android นะครับทั้งที่เป็น Android แบบ Desktop จอตั้งโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะว่าจะเป็นแบบแท็บเล็ตลักษณะนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองให้ดูทั้ง2อุปกรณ์เลยนะครับนี่ผมขออนุญาตเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวนี้ก่อนนะครับเป็น Android Tablet นะครับอันดับแรกเนี่ยขออภัยครับเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็มาจับคู่นะครับหรือว่าแพร์อุปกรณ์ที่ Android เราก่อนนะครับปรินเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะชื่อปรินเตอร์001นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องทุกเครื่องนะครับมันจะมีเป็นใบเซลเทสให้นะครับซึ่งในใบนั้นเนี่ยมันจะมีบอกปรินเตอร์ device นะครับหรือก็คือชื่ออุปกรณ์ของเราอยู่นะครับถ้าสมมุติเราไม่ได้ไปเนี่ยเรากดปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็กดปิดกระดาษค้างนะครับกดเปิดเครื่องรอไฟสเตตัสสีแดงกระพริบแบบนี้นะครับแล้วก็กดปล่อยมันจะเป็นการพิมพ์เซลเทสออกมานะครับเดี๋ยวเราลองดูตรงหัวข้อนี้นะหัวข้อที่ชื่อว่า BT1 name นะครับมันจะเป็นชื่อปรินเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ BT1 pin อันนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเวลาจับคู่บลูทูธนะครับอันนี้ผมกดปรินเตอร์001นะครับแล้วก็รอให้ระบบมันจับคู่นะครับจะเห็นว่าระบบเนี่ยมันจะให้กรอกพินนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น0004ตัวนะครับหรือไม่ก็1234แต่ให้เรายึดจากใบเซลเทสตัวนี้ที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์เป็นหลักนะครับอย่างใบนี้เนี่ยมันเป็น04ตัวนะครับผมก็ใส่ไป04ตัวลักษณะนี้นะครับจับคู่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็ไปพิมพ์กับตัวแอปขายหน้าร้านของเราได้เลยนะครับก็ของ Apple Support เนี่ยถ้าใช้งานเครื่องพิมพ์แบบบลูทูธนะครับจับคู่ที่ตัวโทรศัพท์แล้ว1ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็มาจับคู่ในระบบอีกทีนึงก็คือเหมือนเป็นการบอกว่าให้ตัวแอปเนี่ยมันสั่งพิมพ์ไปที่ปรินเตอร์ตัวไหนนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็ปรินเตอร์001เห็นไหมครับชื่อเหมือนกันเลยพอจับคู่เสร็จเนี่ยเชื่อมต่อเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ลองพิมพ์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราลองดูความเร็วการพิมพ์นะครับลองเทียบกับแบบ USB ดูนะครับก็จะเห็นความต่างแบบชัดเจนเลยนะครับแบบUSB กับแบบบลูทูธนะครับแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายนะครับอันนี้เนี่ยเป็น Android แบบ Desktop นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับ Android แบบแท็บเล็ตดูบ้างนะครับก็คือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวอย่างนะครับก็การเชื่อมต่อเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยนะครับเราจับคู่2ครั้งนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จับคู่ที่บลูทูธของโทรศัพท์ก่อนนะครับหาปรินเตอร์001นะครับชื่ออุปกรณ์ปึ๊บแล้วเราก็กรอกพินเลยประมาณนี้ขึ้นเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเข้า Apple Support นะครับเข้า Apple Support แล้วนะครับก็เพิ่มเครื่องพิมพ์ปรินเตอร์001นะครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความเร็วการพิมพ์นะครับก็จะเห็นความต่างเลยนะครับแบบ USB กับแบบ Bluetooth นะครับแต่เรื่องของความคมชัดเนี่ยก็คือมันเหมือนกันเลยนะครับก็สรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เนี่ยวีโพสนะครับโมเดล VP58IIC นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนนะครับหน้ากว้างเนี่ยรองรับ58มิลนะครับกระดาษที่ใช้58มิลไม่มีตะกระดาษอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต้องใช้สายไฟนะครับต้องใช้ปลั๊กไฟเพื่อต่อเลี้ยงไฟนะครับมีการเชื่อมต่อแบบ2รูปแบบก็คือแบบไร้สายแล้วก็แบบมีสายนะครับบลูทูธแล้วก็ USB นะครับรองรับ Windows นะครับแบบบลูทูธขออภัยครับรองรับ Android นะครับทั้งที่เป็นแบบ Desktop แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เป็นแบบโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับส่วนแบบ USB เนี่ยก็ได้ทั้ง Android Desktop หรือว่าจะเป็น Android Tablet ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องหาหัวแปลงนะครับแล้วก็เป็น Windows แบบนี้
นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาทาง LINE @postpost ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ